ถัดไปขอเชิญดร.โอภาสตรีทวีศักดิ์นะครับมาบรรยายในเรื่องการใช้เซ็นเซอร์กับการเกษตรครับครับสวัสดีครับก็อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแพนแฟคทอรี่โดยตรงนะครับแต่เราจะมาผมจะมาเล่าแล้วกันนะครับผลงานที่เราทำเกี่ยวกับการเอาเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับมาใช้ในการเก็บข้อมูลแล้วก็จะมาเป้าประสงค์ของเราก็คือว่าไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลเฉยๆนะครับเราก็จะทำให้มันเป็นการ precision farming นะครับเอาไปทำอะไรที่มันอัจฉริยะขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นไม่ได้อันนี้จะเป็นโรงเรือนนะครับโรงเรือนของปลูกพืชนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็คือเราเอาระบบของเราเข้าไปเก็บข้อมูลนะครับนะฮะดูกันออกไหมครับเป็นพืชอะไรนะครับก็เป็นมะเขือเทศนะครับก็ถ้าดูจากภาพเนี่ยให้เดาว่ามันสักกี่วันครับตั้งแต่เริ่มเลยครับครับไปดูอีกรอบนะครับก็อันนี้ก็จะคือผมตั้งชื่อไฟล์นี้ว่า7711นะครับก็คือเราเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน7นะครับจนถึงเดือน11นะครับก็คือต้องใช้เวลาถึง4เดือนในการที่เก็บข้อมูลแต่พวกนี้นะครับเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายนะครับก็คือเรามองว่ากล้องเนี่ยก็เป็นเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันจะเอามาใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับแต่บางคนอาจจะมีแนวคิดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับเป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็ให้ดูเล่นๆก่อนว่าแล้วให้เดาว่ามันเป็นพืชอะไรบางคนเห็นใบก็น่าจะดูออกกันละนะครับออกดอกแล้วนะครับใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วครับบางคนอาจจะเริ่มเห็นลูกมันละนะฮะอันนี้ก็เป็นเมลอนนะครับก็ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณขอบของมันนะครับก็คือประมาณ2เดือนนะครับ คือเรามองว่าถ้าเราจะทำสมาร์ทฟาร์มนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับในการเก็บข้อมูลในการใช้เซ็นเซอร์ในการเก็บข้อมูลก็คือเราต้องทำ3อย่างนี้ให้ได้นะครับก็คือเรื่องของการสร้างครอบ requirement นะครับก็คือพืชแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความต้องการต่างๆต่างกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช่แค่ทำว่าเฮ้ยพืชตัวนี้นะปลูกแค่นี้ใช้เวลาแค่นี้รดน้ำวันที่7อะไรเงี้ยให้มันออกมาเป็นแค่เหมือนกับเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งแต่เราอยากจะทำให้มันเป็นถึงการเรียกว่าเป็นดิจิทัลไลท์นะครับก็คือให้มันออกมาเป็นลักษณะเป็นของซีรีส์ออกมาให้เราสามารถเอาไปทำเป็นโปรแกรมในการปลูกพืชได้นะครับต่อไปนะครับก็คือการที่เอาเซ็นเซอร์มาใช้เนี่ยก็เพื่อที่1วัตถุประสงค์ต่อไปก็คือเรื่องของการเรียกว่าเป็นการทำนายแล้วกันทำนายนะครับว่ามันสามารถเกิดโรคได้หรือไม่นะครับก็คืออย่างที่เรารู้กันนะครับคนถ้าทางการเกษตรก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิมันต่ำกว่าปกตินะครับหรือว่าสูงกว่าผิดปกติเนี่ยมันก็จะมีโรคบางอย่างเกิดขึ้นหรือความชื้นในอากาศสูงผิดปกตินะครับก็จะมีโรคบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้นะครับถ้าเรารู้ว่าพืชต้องการอะไรแล้วเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงเรื่องของเพสเรื่องของการเกิดโรคได้นะครับเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าผลผลิตนั้นจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้อันดับแรกที่เราจะพูดถึงคือเรื่องของการขอบ requirement ขอบ requirement คืออะไรก็คือเรื่องของว่าตั้งแต่เริ่มจากการปลูกถึงการเก็บเกี่ยวนะครับเราต้องการอะไรบ้างในเรื่องของความรู้นะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเรื่องของวิธีการก็เป็นเรื่องของการวิธีการเพาะนะครับการให้น้ำการให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็เรื่องของการว่าป้องกันโรคพืชอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นวิธีการปกติที่ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถจะจับต้องได้ก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมนะครับซึ่งพวกนี้มันก็คือเราต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้เข้ามาตรวจวัดนะครับนะฮะอันนี้ก็จะมาดูตัวอย่างนะครับนั่นก็คือแต
ะกี้คือฟาร์มเมลอนที่ผมทำให้ดูนะครับว่าเนี่ยครับคือข้อมูลว่าเราเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยคือเราเก็บข้อมูลว่าตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงปลูกเสร็จเนี่ยอุณหภูมิในโรงเรือนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เอามาประเมินดูว่าค่าเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ในช่วงเท่าไหร่ที่ควรจะปลูกเมลอนได้นะครับมันก็จะสรุปออกมาในภาพนี้นะครับโดยที่มีอุณหภูมิที่เป็นลักษณะของเรียกว่าเป็น time series เก็บไว้ด้วยนะครับก็สรุปได้ว่าเมลอนก็คือใช้อุณหภูมิแค่นี้แสงแค่นี้แล้วก็ความชื้นดินก็ควรประมาณแค่นี้นะครับนี่คือของเรื่องของcrop requirement นะครับคราวนี้จากข้อมูลที่ดูข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยเราก็สามารถเอามาประเมินได้ว่ามีช่วงไหนบ้างนะครับที่มันจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับความเสี่ยงในการเกิดโรคก็คืออยู่ในช่วงที่เมื่อไหร่ที่สภาพแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมการเกิดโรคก็คือความชื้นสูงนะครับขณะเดียวกันช่วงนั้นก็จะไม่ค่อยมีแสงก็คือช่วงนี้มันฝนตกหลายวันต่อกันนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซึ่งถ้ามีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมองดูว่าเอ๊ะเราจะป้องกันเราจะจัดการมันอย่างไรนะครับอันดับต่อไปก็คือว่าถ้าเราได้ข้อมูลพวกนี้เราก็สามารถที่จะรู้ว่าผลผลิตออกมาได้เท่าไหร่ซึ่งก็สามารถใช้เป็นเบสไลน์ในการที่ว่าถ้าเกิดเราจะปลูกครอปต่อไปนะครับถ้าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างนี้ลดความเสี่ยงลงพืชได้เนี่ยจะได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าจากภาพเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งนะครับเราก็เอาภาพเนี่ยมาทำวิเคราะห์นะครับก็จะได้เรื่องของว่าไอ้อัตราการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเมลอนนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยมันสูงขึ้นเท่าไหร่ขณะเดียวกันอัตราการเจริญเติบโตของมันนั้นประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคซึ่งพวกนะครับซึ่งพวกมือเครื่องมือนะครับที่สำหรับใช้ในการที่จะเอามาทำสิ่งเรื่องต่างๆที่ผมพูดถึงนะครับตั้งแต่ crop requirement เรื่องของเพสเรื่องของยิวเนี่ยก็คืออินพุตต้องมีอินพุตของมันนะครับคือเราต้องใช้อุปกรณ์พวกเซ็นเซอร์นะครับรวมทั้งเรื่องของรูปภาพนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IoT อื่นๆนะครับก็คือจะเอาข้อมูลตัวอื่นๆมาด้วยนะครับซึ่งเราก็จะได้เอาพุทธนะครับพอเรารู้ตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเอ้ยเราจะจัดการมันยังไงหรือถ้าเราสามารถมีระบบคอนโทรลเราจะคอนโทรลมันยังไงนะครับนอกจากการมอนิเตอร์ลิงโดยทั่วไปแล้วนะครับคราวนี้เครื่องมือตัวเนี้ยเราก็เลยมีการพัฒนาเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราก็จะเรียกไอ้ตัวนี้นะครับว่าเป็นตัวเรียกง่ายๆนะครับคือชื่อมันยาวมากเราก็เรียกตัวอุปกรณ์ตัวนี้ว่าเป็นตัวไวมากนะครับตัวไวมากก็คือมันจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆรูปภาพนะครับแล้วก็การเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นรวมทั้งมีการคอนโทรลระยะไกลด้วยซึ่งตัวไวมากเนี่ยนะครับก็จะมีเทคโนโลยีหลายๆตัวนะครับหลายๆตัวที่เรามารวมกันเรื่องของ IoT เรื่องของเซ็นเซอร์นะครับแต่คีย์หลักสำคัญสำหรับตัวไวมากก็คือตัวว่าเราจะทำยังไงนะครับที่เราจะเปลี่ยนโนฮาวนะครับจากที่เป็นลักษณะเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาหรือว่าเป็นแบบเป็นที่ตัวหนังสือเนี่ยให้ออกมาเป็นดิจิตอลนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นคอนเซปต์ว่าเวลาเราพัฒนาอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอุปกรณ์ IoT เนี่ยอันดับแรกที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องทำงานได้24ชั่วโมงนะครับคือทำงานได้ต่อเนื่องใน7วันโดยที่ไม่หยุดนะครับขณะเดียวกันมันก็ต้องสามารถที่จะอัปเดตอัปเกรดของตัวมันเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเดินไปหน้าเครื่องนะครับก็คือเขาเรียกว่า over the air update นะครับอุปกรณ์ก็คือและตำหนับต่อไปนะครับก็สำคัญมากก็คือเรื่องของราคานะฮะต้องไม่สูงมากนะครับขณะเดียวกันถ้าเป็นอุปกรณ์ IoT เราก็รู้ว่ามันจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะหมายความว่าอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือจะต้องมีค่าใช้จ่ายประจำของมันเนี่ยอยู่แล้วสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
นะครับเราก็พยายามพัฒนาอุปกรณ์ให้มันใช้ไอ้พวกเนี้ยต่ำที่สุดนะครับปัจจุบันที่เราทำได้นะครับที่เราผมเขียนไว้ 1,000 บาทต่อปีนะครับตอนนี้เราสามารถทำให้มันอยู่ที่1บาทต่อวันได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเซ็นเซอร์ที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับเซ็นเซอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นเซ็นเซอร์พื้นฐานนะครับก็อุณหภูมิความชื้นความชื้นดินแสงนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีเรื่องของเพรสเชอร์เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์วัดแรงดันเพราะว่าเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยระบบการให้น้ำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นใช้ระบบท่อนะครับก็เลยต้องมีการใช้เซ็นเซอร์วัดแรงดันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของก๊าซเซ็นเซอร์นะครับอย่างตัวอย่างถ้าเกิดถ้าในตัวอย่างแพนแฟคทอรี่ก็อาจจะเป็น CO2 เซ็นเซอร์นะครับหรือแก๊สเซ็นเซอร์อื่นๆนะฮะถ้าเป็นพืชที่ใช้ระบบน้ำพวกไฮโดรโฟนิกต่างๆไฮโดต่างๆก็คือจะต้องมีพวกคอนดักติวิตี้แล้วก็พวก pH เซ็นเซอร์ด้วยนะครับนี่คือเป็นเซ็นเซอร์ที่เราสามารถเอามาใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับในตัวอุปกรณ์ของเรานะครับก็คือสิ่งสำคัญของเราก็คือว่าเราจะเปลี่ยนจากknow-how นะครับ human knowledge เนี่ยให้มันโดยใช้เซ็นเซอร์เนี่ยมาเปลี่ยนในรูปของข้อมูลนะครับที่เป็นลักษณะของ time series ซึ่งเราสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้แล้วก็มาจบอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาไปใช้ต่อนะครับคือสร้างความเป็นอัจฉริยะของมันขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการเก็บข้อมูลนะครับก็คือถ้าสมมติระบบ IoT ก็คือเราจะมีตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่คอยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถ้าสมมติเป็นลักษณะของแปลงเปิดแล้วก็อาจจะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆที่วางไว้ที่จุดต่างๆนะครับหรือถ้าเป็นระบบโรงเรือนก็เป็นเซ็นเซอร์ที่อยู่ในโรงเรือนนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์จริงๆนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ตั้งอยู่ที่แม่โจ้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ตรงพืชสวนแปลงของแม่โจ้นะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์วัดเซ็นเซอร์ต่างๆวัดแสงวัดฝนนะครับคราวนี้ถ้าเราไปวัดในแปลงนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการแสดงผลนะครับอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เราติดตั้งไว้ในโรงเรือนนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับความชื้นต่างๆที่อยู่ในโรงเรือนจะเห็นว่าเวลาเราติดตั้งเราจะติดตั้งหลายตำแหน่งมากนะครับเพราะว่าในการที่เราจะเอาเราจะวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าจะเอาเซ็นเซอร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเนี่ยนะครับเราไม่ใช่เอาแค่เซ็นเซอร์แต่ละตัวเดียวแล้วเป็นตัวแทนทั้งหมดแต่ต้องใช้เซ็นเซอร์หลายๆตัวนะครับแล้วก็เวลาติดหลายๆตัวเนี่ยเราก็ไม่ได้เอามาเฉลี่ยกันนะครับเราจะใช้วิธีการนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการแสดงผลนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างรูปนะครับที่ผมแสดงให้ดูตะกี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตัวเลขผลของการวัดที่เราทำขึ้นมานะครับนี่เป็นตัวอย่างของการตรวจวัดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเซ็นเซอร์เราเนี่ยเรามีติดเซ็นเซอร์อยู่หลายตำแหน่งนะครับตัวอย่างนี้เป็นโรงเรือนก็คือ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าโรงเรือนเนี่ยจะร้อนนะแต่ความร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ได้รู้ว่ามันตัวเลขประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมก็เลยมาลองทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็สรุปออกมาก็คือสรุปได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยระหว่างภายนอกกับภายในโรงเรือนเนี่ยถ้าอยู่ในระดับใกล้กับต้นพืช นะครับที่ผมเขียนว่ามิดเดิลเนี่ยก็จะอยู่สูงกว่าประมาณ 2-3 องศานะฮะแต่ถ้าเป็นระดับที่สูงขึ้นไปจากต้นพืช นะครับอยู่ใกล้ๆหลังคาเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยในโรงเรือนเนี่ยก็จะสูงถึง 4-5 องศานะครับจากอุณหภูมิข้างนอกนะครับส่วนความซึ่งอุณหภูมินะครับตัวบนเนี่ยจะลดลงความแตกต่างตรงนี้จะลดลงเมื่อพืชมันโตขึ้นเรื่อย
นะฮะก็เกิดจากการที่ว่าอาจจะเป็นว่าพืชเนี่ยมีการคายน้ำทำให้อุณหภูมิความแตกต่างของมันเนี่ยจะลดลงนะครับคือด้านนี้ก็จะเห็นเป็นความแตกต่างอุณหภูมิที่ลดลงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างความชื้นอากาศนะครับก็จะเห็นว่าช่วงแรกๆนะครับช่วงที่พืชช่วงวันแรกๆนะครับถ้ายังจำได้นึกออกนะครับว่าพืชมันยังต้นเล็กอยู่นะครับความชื้นอากาศเนี่ยนะฮะมันก็จะข้างนอกข้างในก็ยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อพืชโตขึ้นนะครับนี้ก็เป็นลักษณะของแสงความเข้มแสงที่อยู่ในโรงเรือนนะครับมันเป็นแสงธรรมชาตินะครับจะเห็นว่าแสงเนี่ยจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับในช่วงที่เราเก็บข้อมูลตลอด60วันนะฮะนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเราก็มาทำข้อมูลว่าเอ้ยในการปลูกเมลอนเนี่ยถ้าดูจากสภาวะแวดล้อมเราไม่ได้ดูวิธีการปลูกนะครับเพราะข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลจากสภาวะแวดล้อมเนี่ยก็จะสรุปออกมาได้ว่าถ้าปลูกเมลอนเนี่ยก็ควรจะมีสภาวะแวดล้อมคอนดิชันประมาณนี้นะครับนะซึ่งก็เอามาวิเคราะห์เรื่องของการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ข้อมูลของเซ็นเซอร์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็เอามาใช้ในการที่ว่าดูว่ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการเอาเซ็นเซอร์นะครับมาใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์เพื่อจะสร้างเป็นตัว AI ง่ายๆนะครับก็รอบผมก็จะมีเรื่องเล่าแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีใครมีคำถามอะไรไหมครับมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีคำถามก็ถามนอกรอบก็ได้นะครับกับท่านวิทยากรทั้งท่านทั้ง4ท่านก็ยังอยู่นะครับในนามของผู้จัดงานนะครับขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านที่เข้ามาร่วมบรรยายให้ความรู้ทางด้านเรื่องของPlant Factory นะครับเทคโนโลยีปลูกโรงงานปลูกพืชเกษตรอินทรีย์นะครับขอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ